ก็นั่งใจใสๆกันแล้วก็มาทบทวนองค์บาทกันก่อนไปพร้อมๆกันทั้งโลกแล้วนะลูกนะ เป็นองค์บาทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช2537เนื่องจากเป็นคุณค่ามีคุณค่ามากๆเลยโอวาทในครั้งนั้นเหมาะกับสถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้ก็เลยนำมาทบทวนกันฟังไปพร้อมๆกันพวกเรานักสร้างบารมีสิ่งที่หลวงพ่อคิดอยู่ตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็คิดมานาน แล้วก็คิดมานานตั้งแต่รู้จักกับคุณยายคือมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างบารมีไปทุกวินาทีเลยตอนนั้นเป็นความคิดของเด็กหนุ่มที่อายุ19ปีนะแล้วก็มองไม่เห็นอะไรในโลกที่จะมีประโยชน์เท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกาย ไม่ใช่ศึกษาวิชาทางโลกนะเพราะฉะนั้นจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาวิชาธรรมกายเต็มที่และเมื่อทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตหลวงพ่อก็ตั้งใจไว้เลยว่าทำอย่างไรเราจะใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดในโลกทรัพยากรก็จำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการสร้างบารมีคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยและทำไปอย่างสม่ำเสมอทุกวันคิดอย่างนี้ไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นในใจของหลวงพ่อคิดจะทำเอาบุญที่ระดับสุดๆเลยเพราะเป้าของเราคือไปที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่บุญน้อยๆไปไม่ถึงไปไม่ได้จะขี่จักรยานไป มันช้าจะไปโลกพระจันทร์มันต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าตั้งไว้ว่าไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมก็คิดทุกวันเลยว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้บุญให้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีล้วนแต่เพื่อวัตถุประสงค์ของการได้บุญให้ได้มากที่สุดเลยเพราะมองเห็นบุญแล้วบุญเป็นบ่อเกิดคือแหล่งกำเนิดของความสุขและความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในเป้าหมายทุกระดับจะต้องมีบุญเป็นแรงผลักดันสนับสนุนส่งกระแสไปตลอดหมดเลยหลวงพ่อมองเห็นบุญอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีมุ่งไปกันสุดๆทั้งนั้นเลยจะทำเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อแนะให้สร้างบารมีบำเพ็ญบุญทำไปเถอะ
ดีเพราะว่าสิ่งที่แนะนั้นจะแนะเอาสุดยอดแห่งบุญให้กันทั้งนั้นกลั่นออกมาเลยทุกบุญที่ให้ทำเพราะจะหอบเอาไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันไปกันสุดๆเลยไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อแนะก็ขอให้ทำเถอะบุญเป็นของเราไม่ใช่ของใคร สุดยอดแห่งบุญเป็นของเราที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมตลอดเส้นทางระหว่างที่กำลังเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายในช่วงนี้กำลังบุญที่เราทำตั้งแต่พบนี้ไปจะมีพลังให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามที่มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้คิดไปที่สุดแห่งธรรมจะมีพลังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติเพียบพร้อมบริบูรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะผลักดันสนับสนุนให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นถ้าแนะอะไรลุยเข้าทำไปเถอะดีสาธุสุขาวดี
สาธุ